สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับ Engineers Cloud นะครับซึ่งหลายคนอาจจะได้ยินกันมาสักพักดีแล้วนะครับว่า Engineers นั้นกำลังออกโซลูชันที่เป็น Cloud นะครับผมแล้วคราวนี้เนี่ยสำหรับ AP รุ่นปัจจุบันนะครับที่เป็น Neutron Series นะครับจะสามารถที่จะใช้งานร่วมกับ Cloud ได้หรือไม่นะครับผมซึ่งเทคโน้ตไว้นิดนึงเลยแล้วกันนะครับตอนต่อไปนี้เนี่ย Neutron Series จะไม่มีแล้วนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อว่าN Sky Solution นะครับผมก็จะมีการเปลี่ยนชื่อซึ่งมันก็จะประกอบไปด้วย Access Point ที่เราคุ้นตากันอยู่นะครับผมที่ทำงานร่วมกับคอนโทรลเลอร์Switch นะครับหรือว่า Easy Master ได้ก็จะเป็นพวกตระกูล EWS นะครับ EAP ต่างๆนะครับผมซึ่งก็มีอยู่ด้วยกันหลายรุ่นนะครับซึ่งโดยปกตินะครับเราก็จะใช้ Access Point นะครับร่วมกับคอนโทรลเลอร์สวิชใช่ไหมครับผมซึ่งสำหรับเจ้าโซลูชันนี้นะครับก็จะเรียนไว้เลยว่าจะไม่สามารถไปเชื่อมต่อกับ Engineers Cloud ได้นะครับผมจะสามารถทำได้ยังไงนะครับก็โดยการที่อัปเกรดนะครับโดยการซื้อเจ้าSky Key เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งเจ้า Sky Key เนี้ยก็จะสามารถที่จะเชื่อมต่อไปยัง Engineers Cloud แล้วก็ทำหน้าที่นะครับเหมือนกับเป็น Easy Master นะครับผมซึ่ง Sky Key 1ตัวนะครับจะรองรับได้100device นะครับซึ่งก็จะรวมไปถึงทั้งเป็น AP แล้วก็ switch นะครับผม100ตัวนะครับโดย Sky Key 1ตัวโดย Sky Key นะครับจะสามารถแอดขึ้นไปบน Engineers Cloud ได้นะครับไม่จำกัดจำนวนนะครับผมซึ่งนั่นหมายความว่าเราล็อกอินเข้าไปที่ Engineers Cloud นะครับแล้วก็สามารถที่จะมอนิเตอร์นะครับจำนวน AP จำนวน client นะครับจากSky Key ได้อย่างไม่จำกัดจำนวนนะครับผมและสำหรับคนที่มี Easy Master อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโซลูชันที่เป็น On-Prem นะครับหรือว่าจะเป็น Easy Master ที่จะอยู่บน Private Cloud หรือว่าจะอยู่บน AWS Cloud ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะขึ้น Engineers Cloud ใหม่ได้นะครับจำนวน2 system นะครับหรือว่า2 network นะครับผมก็เขาก็จะมีข้อจำกัดนิดนึงนะครับเพื่อที่จะแน่นอนว่าจะมาโปรโมทเจ้าตัว Cloud AP Cloud Service ซึ่งเป็นโซลูชันใหม่นะครับโดยฟังก์ชันของ AC Master หรือว่า Sky Key เมื่อเรานำขึ้นไปบน Engineers Cloud แล้วเนี่ยมันจริงๆแล้วมันก็คือการทำ Tunnel นะครับแล้วก็มี information เบื้องต้นที่จะให้ดูบนแดชบอร์ดนะครับซึ่งหลังจากนั้นเราพอเราเข้าไปแดชบอร์ดที่เดียวเราก็สามารถที่จะเหมือนกับทำทันเนลนะครับกลับเข้ามามอนิเตอร์นะครับที่ Sky Key หรือว่า Easy Master ได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องทำการแมปพอร์ตที่เราเตอร์หรือว่าตัวเกตเวย์อีกต่อไปนะครับมันก็จะช่วยให้ง่ายขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยก็ใช้ได้เลยวันนี้นะครับพร้อมเลยนะครับสำหรับคนที่มี Easy Master อยู่นะครับก็สามารถที่จะลองทดสอบเข้าไปสมัครที่ Engineers Cloud ได้เลยนะครับก็คือ cloud.engineers.ai นะครับผมส่วนตัว Cloud Access Point แน่นอนว่าเป็นซีรีส์ใหม่ซึ่งเป็น Cloud อยู่แล้วซึ่งจะมีทั้งที่เป็น Cloud Switch แล้วก็ Cloud AP นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับEngineers Cloud ได้ไม่จำกัดจำนวนอยู่แล้วนะครับซึ่งในนั้นก็สามารถที่จะแบ่งเป็นไซส์เป็นอะไรต่างๆได้นะครับผมซึ่งสามารถเข้าไปลองสมัครใช้กันดูได้นะครับที่ cloud.engineers.ai อย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาสรุปว่านะครับท่านที่มี Engineers รุ่นก่อนหน้านะครับก็สามารถที่จะไปใช้ฟังก์ชันบน Engineers Cloud ซึ่งเป็น New Generation ของ Engineers ได้นะครับสำหรับ Controller Switch นะครับถ้าอยากจะไปต่อบน Cloud นะครับก็ซื้อ Sky Key เพิ่มหรือถ้าระบบเดิมไม่ได้มีปัญหาชีวิตอะไรนะครับก็ใช้ต่อไปนะครับส่วน Easy Master ก็สามารถที่จะขึ้น Cloud ได้เลยตั้งแต่วันนี้นะครับผมก็ไปลองใช้กันดูนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโซลูชันที่น่าสนใจมากๆนะครับที่ Engineersทำมานานครับแล้วเราก็รอคอยมานานพอสมควรนะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับสุดสัปดาห์นะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คราวหน้าขอบคุณครับ